สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่24พฤศจิกายนค่ะรายงานประชุม FOMC 1-2 พฤศจิกายนเผยเฟดเตรียมสเต็ปดาวขึ้นดอกเบี้ยช้าลงในเดือนหน้าตามที่ตลาดคาดไว้นานแล้วว่าธันวาคมจะขึ้นแค่ 0.5% นักเศรษฐศาสตร์ของเฟดบรีฟให้กรรมการฟังในมีตติ้งครั้งล่าสุดว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสถดถอยด้วยความน่าจะเป็นเกือบ 50% โดยกรณีฐานคือถดถอยปีหน้าเพราะเผชิญความเสี่ยงจากการบริโภคชะลอตัวเศรษฐกิจโลกตลอดจนการขึ้นดอกเบี้ยต่อจากนี้นับเป็นสัญญาณเตือนแรกตั้งแต่ดอกเบี้ยเริ่มปรับขึ้นในเดือนมีนาคมค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบร่วงหนักเกือบ 4% รับรายงานข่าว G7 ใจดีอาจกำหนดเพดานราคาซื้อน้ำมันรัสเซียสูงถึงบาร์เรลละ 65-70 เหรียญขณะตลาดคาดไว้แค่ 50-60 เหรียญแสดงว่าชาติร่ำรวยตั้งใจช่วยให้ตัวเองมีพลังงานพอใช้มากกว่าช่วยเหลือยูเครนจึงลดความเสี่ยงที่รัสเซียจะตอบโต้โดยลดปริมาณผลิตส่วนความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้น1ปีข้างหน้าในรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงจาก 5.1% ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเหลือ 4.9% ในผลสำรวจครึ่งเดือนหลังหลายปัจจัยดังกล่าวค่ะประกอบการเร่งเร้าให้นักลงทุนนับถอยหลังสู่ภาวะถดถอย US Recession ในปีหน้ากระตุ้นเงินลงทุนโถมเข้าใส่ตลาดพันธบัตรกดยิวลงในลักษณะ Bull Flattening US Treasury Yield Curve ยังคง Inverted อย่างหนักหน่วง 210 10-year 3 months เดินหน้าทำ New Low นักกลยุทธ์ KTAM เห็น Feedback Loop วงจรป้อนกลับชัดเจนยิ่งขึ้นอีกค่ะโดยเทรดเดอร์นับถอยหลังเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยและจุดสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยเฟดFinancial Conditions ผ่อนคลายลงหนุนราคาสินทรัพย์ต่างๆโภคภัณฑ์น่าจะโดดเด่นด้วยความเป็น Spot Market วนกลับไปกระตุ้นเงินเฟ้อในสเตจสุดท้ายก่อนภาวะถดถอยมาถึงในอีกหลายเดือนข้างหน้า KT Mining KT Precious KT Go น่าจะโดดเด่นในสถานการณ์ดังกล่าวขณะราคาน้ำมันย่อลงชั่วคราวแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่สนับสนุนการเข้าซื้อ Buy Dip KT Energy KT เวียดนามใช้รับโอกาสเติบโตระยะยาวส่วนกองทุนจีนทั้งหุ้นและบอนด์ยังคงถือครองรับโอกาสฟื้นตัวตามมุมมองจากรายการ KTAM Talk เมื่อวานรับชมย้อนหลังได้ทั้ง YouTube และ Facebook ของ KTAM ค่ะมาดูกันถึงการเข้ามาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ Set Index ปิดไปที่ 1,624.40 จุดบวก 0.56% มูลค่าการซื้อขาย 64,614 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นได้ดีตามตลาดภูมิภาคและดาวโจนส์ขณะเดียวกันค่ะยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียปฏิเสธข่าวเพิ่มกำลังการผลิตส่งผลให้กลุ่มพลังงานปรับขึ้นนำตลาดส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 59,325 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.36% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0.02% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรสุทธิประมาณ 6,000 ล้านบาทเอเชียกันบ้างค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกโดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับ142เยนต่อดอลลาร์สหรัฐโดยนิกกี้ปิดไปที่ 28,115.74 จุดบวก 0.61%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดบวกเพียงเล็กน้อยค่ะโดยตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในจีนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่ 3,096.91 จุดบวก 0.26% ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะหลังจากรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายนของเฟดระบุว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ดาวโจนส์ปิดที่ 34,194.06 จุดบวก 0.28% S&P 500ปิดที่ 4,027.26 จุดบวก 0.59% และ Nasdaq ปิดที่ 11,285.32 จุดบวก 0.99% ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเมืองแร่ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นเครดิตสวิสหลังเตือนเกี่ยวกับผลกำไรขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและ ECB เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต CAC 40ค่ะปิดที่ 6,679.09 จุดบวก 0.32% DAX ปิดที่ 14,427.59 จุดบวก 0.036% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,465.24 จุดบวก 0.17% ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายนของเฟดระบุว่า
คณะกรรมการเฟดเห็นพ้องว่าควรชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันพุธค่ะลบไป 3.7% ปิดที่ $77.94 ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานว่ากลุ่มประเทศ G7 เตรียมกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียไม่ให้เกิน $70ต่อบาร์เรลนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าคาดรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนส่วนในฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 3.3% ปิดที่$85.41 ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายนของเฟดด้วยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะเปิดเผยรายงานดังกล่าวสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนธันวาคมบวก 0.33% ปิดที่$1,745.60 ต่อทรอยออนซ์และนี่ก็ทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ social distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ